สวัสดีค่ะเพื่อนเมื่อนี่แฟนเฮาเพิ่นชูลูกแหค่ะเพื่อนนี่คือแห3เซนเนาะเป็นแหทีค่ะเพื่อนตอนนี้กำลังจะเตรียมแหไว้เนาะค่ะเพราะว่าจะเข้าสู่ฤดูกาลลงหนองจับปลาแล้วเนาะช่วงหน้าแล้งนี่เดี๋ยวเราก็จะได้ไปลงหนองจับปลากันค่ะตอนนี้แฟนเฮาก็เตรียมไว้หลายพื้นแล้วล่ะค่ะแหก็จะมีทั้งแหห้างแหทีแล้วก็แหขนาดกลางเนาะค่ะเพื่อนกะชูทั้งวันเสร็จอยู่ป่ะมื้อนี้น่าจะแล้วนะเบิดมื้อน่าจะแล้วเบิดน่าจะแล้วชูชูลูกน่าจะแล้วเบิดมื้อน่าจะแล้วทั้งหมดแล้วดอกแต่ว่าอันเนี้ยชูลูกแล้วเสร็จมาแล้วภายในมื้อวันนี้เพิ่นบอกว่าจะทําให้มันเสร็จเนาะค่ะเพิ่นก็เดี๋ยวเฮาจะไปรดน้ําผักกันก่อนยังไม่ได้รดน้ําผักเนาะเดี๋ยวไปรดน้ําผักกันค่ะโยกมาตลอดรอบนี่ก็หลายอยู่ด้วยค่ะย้ำเข้ารดน้ำตลอดรอบนี่หลายรอบอยู่ค่ะเพื่อนแต่ว่ากระบอกนักหรอกค่ะเพราะว่าเขาเอามาแค่แบบคือเขายกไหวเนาะค่ะไปตักน้ำอีกก่อนรถเสร็จแล้วค่ะเพื่อนใช้เวลาไม่นานค่ะเพราะว่าแปลงผักเฮาเล็กนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูผักก่อนนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้คือผักกาดเนาะผักกาดแต่ว่าเพิ่นขัดเป็นดอกแล้วแม่บ่รู้ว่าเป็นหยังคือเป็นดอกเนาะผักกาดหินบ้านเฮานี่แหละค่ะเพื่อนๆเนี่ยมีหัวตะกะแตนเด้เนี่ยตะกะแตนมาจับโอ้ยมันมากินใบนะคะแปลงผักกาดนี่จะเยอะหน่อยอันนี้ก็ผักกาดผสมกับผักชีเนาะเริ่มจะงามแล้วเห็นบ่นั่นก็แปลงผักกาดส่วนต้นหอมก็เริ่มจะโตแล้วนะต้นหอมเขาก็เริ่มจะโตแล้วมีมะเขือด้วยนะเพื่อนๆมะเขือก็เริ่มออกดอกแล้วเนาะอ่ะส่วนนี้แปลงนี้เป็นแปลงสลัดที่เราปลูกตอนคลิปก่อนๆเริ่มจะงอกเลยได้เพื่อนๆเนี่ยเขาเริ่มจะงอกขึ้นมาแล้วแปลงสลัดของเราแต่ว่าไกหงอกยังบ่ทันได้ครบดอกเขานะคะบ่ทันได้ทั่วแปลงเลยบ่เลยค่ะเพื่อนบ่เลยก็ยังบ่งามปานใดดอกยังไม่สวยปานใดแต่ก็เดี๋ยวบ่ลงต่อไปต้นฟักทองนะเพื่อนๆต้นฟักทองมาอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าจะงามได้นี่เนี่ยมองข้างในเห็นตอใหม่เก่านี่แม่ก็นี่เริ่มจะงามแล้วเพื่อนๆต้นนี้ก็บ่ปานใดเนาะนี่แปลงคะน้าของเราค่ะนี่คือแปลงคะน้านะคะเพื่อนๆเริ่มจะใหญ่แล้วเดี๋ยวรอเขาโตกว่านี้ก่อนจะมาย้ายเพราะว่ามันถี่เกินไปอันนี้มะเขือนี่มะเขืออันนี้ต้นเพื่อนๆว่าต้นถั่วพูเนาะค่ะนี่เอาเมล็ดถั่วพูมาปลูกเริ่มจะโตแล้วนี่แหละค่ะก็จะประมาณนี้เด้อผักเฮาอัปเดตให้เมืองบ่าก็เริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆเนาะค่ะเพื่อนเฮาก็มารดน้ําทุกเช้าค่ะบางทีตอนเย็นเฮาว่างเฮาก็มารดนะคะอ๋อลืมบอกเพื่อนๆไปว่าเฮาย้ายต้นมะเขือเทศมาด้วยอันนี้ต้นอ่อนมะเขือเทศได้นี่ย้ายมา3หลุมก็เพิ่นเริ่มจะรอดแล้วล่ะค่ะตอนแรกมามือแรกนี่เหี่ยวค่ะเพื่อนเริ่มจะรอดแล้วประมาณนี้เด้อแปลงผักของเราได้เวลาออกมากินหญ้าแล้วเพื่อนๆตอนนี้เพิ่นรอเวลาแค่ได้ออกคอกแค่นั้นล่ะค่ะมันจะดูเวลาของเพิ่นเนาะ
ถ้าประมาณ9โมงกว่า10โมงนี่เพิ่นจะร้องแล้วเพิ่นอยากออกมาแล้วเริ่มโตแล้วเด้อน้องวัวของเราเพิ่นเริ่มจะเลี้ยงลูกกับการกินหญ้าแล้วเนาะค่ะเพื่อนมาดูลูกแตงโมกันค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นแตงโมที่เพิ่นเอามาให้ตอนที่ปลูกแตงโมนะคะช่วงหน้าปลูกแตงโมจะมีคนปลูกแตงโมพร้อมกันกับเฮาแล้วที่นี่พอแตงโมเพิ่นเกิดขึ้นแล้วฝนตกลงมาใส่แตงโมเพิ่นเหมือนมันตายมั้ยค่ะต้นแตงโมตายเพิ่นก็เลยมาขอเมล็ดเฮาไปค่ะเพื่อนๆของเพิ่นได้ผลผลิตเนี่ยเพิ่นเอามาให้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยเพิ่นเอามาให้ค่าเมล็ดเนาะเนี่ยเพิ่นเอามาคืนลูกก็ใหญ่อยู่เด้เพื่อนๆเนี่ยลูกใหญ่มากเลยนี่โอ้ยหาว่าเนี่ยแดงโอ้แตงโมเพิ่นคือแดงแท้เพิ่นบ่ได้ใส่อีหยังเลยนะเพื่อนๆก็คือปลูกธรรมชาติบ้านเฮาน่ะแล้วส่วนมากคนอยู่ในหมู่บ้านนี่เพิ่นก็จะมากินแบบบ่ใส่ยาบ่ใส่หยังเนาะค่ะปลูกกินแบบธรรมชาติบ้านๆเลยค่ะเพื่อนๆได้หรือยังได้หรือยังมาดูกันเพื่อนๆนี่แดงมากๆเลยเพื่อนๆมาเด้อบ้านมากินแตงโมนํากันแดงมากๆเลยเอาลายขวางดีกว่าเนาะลายยาวเราจะกินไม่หมดดิต่ออันเราจะปอกลายขวางกันดีกว่าโอ้จะบอกว่าแดงมากๆเลยหวานเอาปะกินปะแฟนเฮาอ่ะยังไม่กินแฟนเฮากลับมาสารแฮต่อยแล้วค่ะเพื่อนๆหวานเด้เพื่อนๆมาเด้อค่ะมากินแตงโมด้วยกันเด้อแตงโมแบบบ้านๆแตงโมปลอดสารบ้านเฮานี่แหละค่ะแล้วก็พวกเฮาก็มีแผนว่าจะปลูกใหม่อีกแล้วค่ะเพื่อนๆอีกจักประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยปะประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์เพราะว่าเพิ่งจะไถนะคะเพิ่งจะไถกบหน้าดินก็ต้องรอให้แดดแบบแดดเพิ่นอันเพิ่นเอ๋ยว่าหยังอ่ะดินให้ถูกแดดเท่ากันเนาะค่ะเพื่อนๆพอดีอันข้าวเจ้าที่อยู่หน้าน่ะค่ะเพิ่นใส่รถเกี้ยวเอาค่ะแม่ย่าเพิ่นใส่รถเกี้ยวแล้วที่นี่ก็ตากไว้อยู่หน้าล่ะค่ะมื้อนี้เพิ่นโทรมาบอกว่าให้ไปขนข้าวให้แน่ก็เลยว่าจะไปช่วงบ่ายกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูบรรยากาศทุ่งนาน้ำกันอีกเด้อค่ะเพื่อนๆหวานมากๆเลยเพื่อนอะไรเนี่ยตอนนี้พวกเขากำลังถึงทุ่งนาแล้วนะคะเพื่อนๆแฟนเขาก็กำลังเอากระสอบข้าวขึ้นรถนะคะมาหน่อยก็หยกพาเพื่อนๆมาดูทุ่งนาหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จนะบรรยากาศทุ่งนาหลังเกี่ยวข้าวเสร็จจ้าบรรยากาศมาฝากเด้อค่ะเพื่อนลมวอยวอยตรงนี้ก็จะปลูกดอกดาวเรืองไว้ค่ะเพื่อนๆดอกดาวเรืองบานสวยงามบรรยากาศทุ่งนาช่วงบ่ายตอนนี้ก็เอาข้าวมาขึ้นแล้วเลยเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับการทำนาปีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะ
เอาข้าวเจ้ามาใส่ขึ้นแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจเราเด้อค่ะคลิปนี้เราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะจะกลับไปมาเจอกันเลยเหมือนไม่กลัว